ี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟเที่ยวดิสนีย์กันแล้วครับนี่มันจะแบบโอ้โหมันจะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ในแบบในที่มืดมันจะมีแบบมีอยู่ที่นี่หยุดอยู่ที่นี่ตรงแล้วก็ได้หลายอย่างสนุกมากเลยครับผมได้เห็นไอรอนแมนมาทำทางกระจกเข้ามาได้ด้วยแล้วก็มีเป็นมือของเป็นโรบอทมาทำทางกระจกสนุกมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2ของทริปฮ่องกงวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันค่ะเชื่อว่าจุดหมายของหลายๆคนที่มาเที่ยวฮ่องกงก็คือการมาเที่ยวที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อย่างแน่นอนที่นี่เป็นโลกการ์ตูนในฝันของเด็กๆที่อยากมาสัมผัสกันสักครั้งอย่าว่าแต่เด็กๆเลยค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากมาเที่ยวด้วยเช่นกันฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เปิดให้บริการตั้งแต่10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาเราซื้อตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์ทางออนไลน์ผ่านทาง coop.com นะคะเพราะเขามีโปรโมชั่นส่วนลดแถมยังง่ายและสะดวกด้วยค่ะไม่ต้องไปต่อแถวรอซื้อเข้าที่หน้าสวนสนุกค่าตั๋วคิดเป็นเงินบาทไทยผู้ใหญ่ตกคนละ 2,666 บาทเด็กอายุ3ขวบถึง11ปีราคา 2,029 บาทเด็กต่ำกว่า3ขวบเข้าฟรีค่ะทริปนี้หนูไอยังไม่ถึง3ขวบก็ได้เข้ามาฟรีเช่นกันค่ะเพื่อนๆ เห็นราคาค่าตั๋วอาจจะมองว่าแพงหรือสูงเกินไปแต่แม่ติ๋มบอกเลยว่าถ้าได้มาลองเล่นแล้วคุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะการเดินทางก็ง่ายๆสามารถนั่งรถไฟใต้ดิน MRT ไปลงสถานีซันนี่เบย์แล้วต่อสายสีชมพูไปดิสนีย์แลนด์เราจะเจอกับสถานีดิสนีย์แลนด์ที่น่ารักมากๆขบวนรถไฟเป็นรูปมิกกี้เมาส์พาเราไปสู่ประตูทางออกเชื่อมกับดิสนีย์แลนด์เลยค่ะบรรยากาศที่ฮ่องกงวันที่2ของพวกเราจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะวันนี้วันที่2ของเรานะคะที่ฮ่องกงในเช้าวันที่2กำลังจะไปหามื้อเช้าทานกันวันนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ดิสนีย์แลนด์กันนะคะแต่ก่อนจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวที่ดิสนีย์เราขอไปทานมื้อเช้ากันก่อนนะคะเพราะหนุ่ยตื่นเช้ามาสำรวจแล้วนะคะเห็นร้านโจ๊กน่าทานเราก็เลยจะไปทานโจ๊กกันค่ะและนี่คือหน้าตาร้านโจ๊กที่อยู่ใกล้กับที่พักแล้วก็สถานีรถไฟค่ะสถานีรถไฟคล้ายบ้านเราเลยสถานีรถไฟเหมือนที่ไทยเลยใช่หรือบัตรหรือบัตรปลาหมึกในการเดินทางนะคะไม่มีที่เช็คเงินแล้วก็ที่เติมเงินที่ฮ่องกงเขานิยมใช้บัตรอัสุบัตแทนเงินสดใช้จ่ายกันนะคะไปขบวนนี้ชนวันไลน์เราต้องไปเอาสองใช่ไหมเพื่อจะไปต่ออีกสายนี่เป็นอีกขบวนหนึ่งที่เราต้องต่อรถไปที่สถานีดิสนีย์แลนด์ค่ะThank you.
เดี๋ยวขอขึ้นขบวนก่อนนะคะมากที่สุดในดิสนีย์ครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรหรือชอบการ์ตูนอะไรมากล่ะชอบตัวการ์ตูนอะไรมากที่สุดครับในดิสนีย์ใช่ไหมใช่ElementครับElementเดี๋ยวมาดูซิว่ามีหรือเปล่านะเจ้าหญิงนิทราค่ะตรงนี้คือจุดจำหน่ายตั๋วนะคะเราซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วแต่ก็ต้องต่อแถวเพื่อตรวจตั๋วนะคะแล้วก็ตรวจสัมภาระที่เราต้องพกเข้าไปด้วยค่ะแล้วผ่านประตูเข้ามาโซนด้านในกันแล้วค่ะโซนแรกที่เราเห็นก็จะเป็น Main Street USA จะเป็นสไตล์คันที่มีร้านขายของที่ระลึกมีรถไฟวนรอบสวนสนุกตอนนี้เราอยู่กันที่โซน Tomorrowland เป็นโลกแห่งอนาคตมีเครื่องเล่นแนวตื่นเต้นเร้าใจอ
อยู่กันที่เครื่องเล่นไอรอนแมนครับThank you.
ในที่มืดมันจะมีแบบมีอยู่ดีหยุดอยู่ดีตกแล้วก็ได้หลายอย่างเดี๋ยวเราไปเล่นเสร็จแล้วแม่ถ้าเราถามว่าตื่นหรือเล่านะคะว่าเป็นยังไงโอเคไหมป้าตื่นเต้นกว่าลูกป้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โซนแฟนตาซีแลนด์เติมเต็มความสนุกทุกจินตนาการในดีแดนแห่งเทพนิยายมีปราสาทแล้วก็มีเครื่องเล่นน่ารักน่ารักเหมาะสำหรับเด็กๆค่ะI'm sweet and legs inside the boat, and please watch your chair.
เอเชียครับมีไทยแลนด์ไหมนะไทยแลนด์ลาวีมาลูWe'll be right back.
ลังกันหน่อยนะคะและนี่คือหน้าตาอาหารมื้อเที่ยงของเราที่ดิสนีย์ค่ะเราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปเล่นกันต่อที่เครื่องเล่นหมีภูนะคะเล่นโซนหมีภูเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่โซน Toy Story กันค่ะเป็นโซนใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวโซนเล็กๆเน้นถ่ายรูปและเครื่องเล่นเบา
ต่อไปไปต่อกันที่โซน Mystic Point ซึ่งเป็นเครื่องเล่น Mystic Mirror นั่งรถม้าไฟฟ้าสำรวจพิพิธภัณฑ์ลึกลับในคฤหาสน์ Mysticทำไมครับมืดเลยเดี๋ยวเราไปดูแสงสีเสียงกันนะเราไปต่อแถวอะไรอีกดีนี่ไงร้องเก่งWe'll be right back.
ก่อนจะดูแสงสีเสียงเด็กๆติดใจขอมาเล่นเครื่องเล่นกันอีกรอบที่เครื่องเล่นยิงปืนที่โซน Tomorrowland รอสมาชิกหน่อย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 เดี๋ยวเรากลับไปที่โรงแรมที่เราพักกันนะคะโอเคครับตอนนี้หมดวันแล้วค่ะสวนสนุกปิดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่โรงแรมที่เราพักกันนะถูกต้องครับ
บอกแล้วเพื่อนๆกันบ๊ายบายครับยาฮูฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ